มื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งนะครับมาพามาเบิ่งพวกหวานนะครับหลังจากที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับมื้อนี้สิมาอัปเดตความเจริญเติบโตของต้นผักหวานนะครับผักหวานตัวนี้นะครับผมก็ได้ลงปลูกเมล็ดนะครับถึงได้สั่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาถึงได้ละ3บาทพร้อมค่าส่งนะครับสิพามาเบิ่งนะครับความเจริญเติบโตนะครับของต้นผักหวานนะครับผมก็ได้เรียดยอดเขาแล้วครับเรียดยอดเขาบอกเพราะว่าจะให้เขาได้แตกกิ่งนะครับได้เป็นพุ่มเสียบหลายยอดนะครับยามเขาเก็บติดเดียวแล้วยามเขาเก็บเป็นแกงนะครับก็จะได้ปริมาณมากกะนอกศึกษานะครับการปลูกผมเองก็ได้ศึกษาจากช่องทาง YouTube นะครับเนาะแต่ก่อนไอ้ทีก็แต่เคยลองถึกนะครับลองผิดลองถูกนะครับตอนนี้ก็โอเคครับพี่น้องแล้วก็ได้สนใจในความรู้นะครับเนาะคอมเมนต์เข้ามาใส่คลิปกันนะการเข้ารู้จักวิธีนะครับหลอดทุกต้นครับผมปลูกไว้2ไร่นะครับ2เมล็ดเชื่ออมด้วยผักขานะครับมันเป็นเกลียดครับงามเป็นหนองน้ำมาแรงสีกะคดน้ำเขาแน่นะครับเนาะความเจริญเติบโตนะครับความชุ่มชื้นนะครับพอใหม่เฮานะครับต้นใหม่เฮาหรือว่าต้นผักหวานเฮายังเป็นยังอ่อนอยู่พี่น้องก็เคยมาเห็นนะครับมายามนะครับมาเบิ่งสวนผมนะครับเป็นกระบะเปิ้ลปลูกแล้วร่องหลายแล้วพอติดจังไรน้อมาสั่นผมก็ไปร่องนะครับร่องคือกันกับตะวันตะกี้การสื่อสารระหว่างการโซเชียลนะครับเราก็ศึกษาประดันผลดีคือบ่มีผู้บาอาจารย์ตอนนี้เที่ยงปลูกจังไรก็ติดไปหน่อยสำหรับผักหวานนะครับกับว่ามันเพื่อที่ปลูกอย่างอีกต่อไปนะครับเราก็ต้องควรศึกษาครูบาอาจารย์นะครับที่เพิ่นแพร่ตรวจให้เฮาได้ดูทางโซเชียลติดตามจาก YouTube นะพี่น้องครับโอเคแล้วครับงามดีครับกันพอตอนนี้แล้วนะครับทางหลอดนะครับปล่อยเสร็จยังบ้านพ่อปีพี่น้องเนาะเขาเกิดมาตัวนึงก็เด็ดยอดมาผมเด็ดยอด3เดือนครับก็ไรเขาได้แกงกินนะครับเขาออกมาหลายกิ่งนะครับเขาก็เสียในคนตัวเรียนหลายผู้งานเตียนของเรานะครับบางทีพวกเองกับอะไรแต่เป็นหน่องเนาะเป็นการแพร่บานปลูกไปปลูกหลายยางเป็นหน่องเนาะมันเป็นราฝรั่งหรือบวกศิลานะครับเป็นตะไคร้เป็นหน่องหลายยางหลายแนวนะครับสำหรับผักหวานนะครับพี่น้องในใบความรู้นะครับดูว่าผู้ใดปฏิบัติแล้วนะครับดูว่าผู้ปลูกเป็นแล้วมาว่ากันเราคอยกันท้ายทอดนะครับวิชาความรู้ให้ผู้เพิ่นกำลังศึกษาวิธีปลูกนะพี่น้องก็ได้สั่งเมล็ดมานะครับสำหรับมาติดตามกันตอนที่ทาง YouTube นะครับเขาอาจารย์จากช่องนะครับจากช่อง YouTube เป็นอาจารย์เนาะหลายต้นครับผมปลูกไว้นะครับผมก็ได้ลงถ่ายคลิปลงหลายเทียร์นะครับตัวสิบเป็นต้นทุเรียนนะครับเนาะเป็นง่าวไปหน่อยง่าวแค่ไหนมาดูกันเลยครับครับดีๆครับทุกเนี่ยอันจะแนวใหม่ทำเลยนะทำเป็นง่าวใหม่นะครับตามมาบนต้นนะครับเนาะตัดยอดตัดยอดเขาออกตามมาบนส่วนใหญ่นะครับ
สองปีกว่าเนาะทางผักสวนคั่วไปน้องครับนี่คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านใส่พื้นที่บ่หลายจังผักหอมแดงนะครับผักชีกีนนะสะระแหน่นะครับจะเป็นผักกาดนะครับหลายอย่างหลายแนวไปน้องนี่ก็ต้นแข่งนะครับเป็นผักไทยไปน้องไทยกับน้ำกับมะกรูดนะครับตอนนี้กำลังขึ้นขาหลายอย่างหลายแนวไปน้องพื้นที่เนี่ยน้อยนะครับน้ำหนาบ้านนี่ครับทำมาปลูกนะครับตรงเป็นทางรัฐบาลในการสนับสนุนให้เปิดต้นขั้วนะครับกินได้ก็เดี๋ยวสิการจะนอนแล้วไปนะก็ติดตู้พี่น้องติดตู้บ้านเท่านี้หลายอย่างพี่น้องเป็นต้นตู้นะครับไปกินกับหลับง่วงสมุนไพรนี่ก็เป็นผักพริกนะครับอย่างไรเนี่ยพี่น้องเนาะสนใจศึกษาความรู้นะครับมีหลายอย่างนะครับมีหลายคลิปนะครับที่เข้าพ่อสิเอาไปเบิ้งนะครับเอามาประมวลใส่นะครับเนาะในกับอากาศเนาะแล้วช่วงนี้กับบรรยากาศสุขภาพเลยพี่น้องเนาะที่เราบรรยากาศเขาให้ติดตามช่องของผมนะครับมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะเอาไปทำกิจกรรมกันละกันเนาะ